เพชรกรุณพลยังตกใจคนแห่เชียร์ผลงานอุดหนุนคาเฟ่หลังคนรู้เคยถูกแบนเพราะการเมืองวงการบันเทิงกับวงการการเมืองนั้นแทบจะเป็นเส้นขนานที่แทบไม่เคยบรรจบกันดาราส่วนมากมักจะไม่กล้าที่จะแสดงจุดยืนทางการเมืองหรือพูดเกี่ยวกับการเมืองเพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่องานที่ทำซึ่งเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นกับเพชรกรุณพลดารามากฝีมือที่ช่วงหนึ่งของชีวิตเพชรเคยออกมายอมรับว่าตนเองนั้นเคยถูกปลดออกจากละครเพราะการแสดงจุดยืนทางการเมืองมาแล้วล่าสุด27 สิงหาคม 2563โลกออนไลน์ต่างพากันเข้าไปให้กำลังใจเพชรกรุณพลใน Instagram พร้อมกับที่หลายคนช่วยโปรโมทร้านอาหารและคาเฟ่ให้ของเพชรหลังจากที่รู้ว่าเพชรเป็นดาราคนหนึ่งที่ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองโดยเลือกที่จะสนับสนุนประชาธิปไตยสนับสนุนการเลือกตั้งและไม่เอาความรุนแรงเมื่อช่วงปี2557เพชรเป็นดาราคนหนึ่งออกมาเลือกตั้งเพื่อหารัฐบาลใหม่และยังมีการโพสต์ชวนคนออกไปเลือกตั้งแม้ว่าตอนนั้นเรื่องการเมืองจะเดือดจัดจนมีเหตุปิดคูหาเลือกตั้งก็ตามก่อนหน้านี้เพชรกรุณพลเคยให้สัมภาษณ์ว่าเพราะการแสดงจุดยืนทางการเมืองของเขาทำให้มีคนในวงการแบนไม่รับไหว้ทั้งที่คนคนนั้นเป็นคนที่เพชรยกย่องและให้ความเคารพมาตลอดจนเพชรถึงกับร้องไห้นอกจากนี้เพชรยังเคยบอกว่าตนเคยถูกปลดออกจากละครเพราะเรื่องการเมืองแต่สุดท้ายก็มีคนมอบงานละครเรื่องอื่นให้เพชรแทนทั้งนี้หลังจากที่มีคนทราบเรื่องนี้หลายคนก็ช่วยกันปั่นแท็กตามไปให้กำลังใจเพชรใน IG จนเพชรแทบจะตอบคอมเมนต์ไม่ไหวรวมทั้งยังมีคนช่วยโปรโมทร้านคาเฟ่ของเพชรและบอกว่าจะช่วยอุดหนุนร้านของเพชรมากขึ้นไปอีกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ